งชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันจันทร์ที่21มกราคมต้องบอกผู้ที่เกิดวันอังคารระวังป่วยหายใจไม่ออกภูมิแพ้นะคะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยเขาบอกว่าจะเดือดร้อนเพราะผู้หญิงถ้าใครทำงานเนี่ยเกี่ยวกับพวกแบบเป็นช่างเสริมสวยระวังเธอไปใดผมเขาไปทำผมเขาแล้วเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาไม่พอใจหรือบางคนเนี่ยไปขายอาหารหรือไปทำอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจหรืออะไรที่มันติดต่อกับผู้หญิงเนี่ยต้องระวังจะโดนตำหนิติเตียนเพราะผู้หญิงนะคะแต่เรื่องการเงินมันพลิกผันผู้ที่เกิดวันอังคารจะได้โชคได้ลาบจากเพศหญิงจะมีโอกาสได้เงินก้อนจะมีโอกาสได้การจุนเจือเรื่องเงินจากเพศหญิงเห็นไหมมันตรงข้ามกันนะและในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยความรักเนี่ยมันดูเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เต็มคือสมมติว่าบางคนเนี่ยมีคนที่คุยด้วยอยู่แต่ยังไม่ตกลงใจเป็นแฟนกันนะแต่คุยอยู่คุยหายเอ้ยพอไลน์ไปอ่านไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ในช่วงที่แบบเหมือนกับอะไรก็ไม่เป็นใจแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ที่เกิดวันอังคารมั่นใจได้เลยคือใครที่มีแฟนเก่านะคะแฟนเก่าอาจจะกลับมาทำให้ผู้ที่เกิดวันอังคารวันไว้อีกครั้งนึงค่ะในวันจันทร์ที่21มกราคมและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะ